จาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะสมรภูมิข่าววันนี้นะคะวันจันทร์ที่29มกราคมค่ะอยู่ด้วยกันกับดิฉันศรินาผู้เอี่ยมและทีมข่าวคุณภาพจากสวท.เมื่อเช้านี้มีข่าวที่น่าเศร้าสลดนะคะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาประมาณ8:40 นะคะมีนักเรียนชายม.2ถูกแทงในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งบริเวณซอยพัฒนาการ26ค่ะคือถูกแทงที่ท้องแล้วก็ที่คออาการสาหัสแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าน้องได้เสียชีวิตแล้วนะคะทีเนี้ยในโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีการไปผู้สื่อข่าวเองก็มีการไปสัมภาษณ์พูดคุยทั้งรปภ.ทั้งผู้ปกครองต่างๆนะคะคือรปภ.เนี่ยก็บอกว่าหลังจากนักเรียนเลิกแถวกำลังจะขึ้นห้องเรียนเธอเนี่ยรปภ.ซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยอยู่ในป้อมจู่ๆเด็กนักเรียนคนที่ถูกแทงเนี่ยก็วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือเอามือกุมบาดแผลที่คอแล้วก็วิ่งมาล้มตรงกลางสนามกีฬาเธอก็วิ่งออกไปช่วยแล้วก็เอาผ้าไปอุดบริเวณแผลนะคะไม่ให้เลือดไหลโดยน้องเนี่ยนิ่งพูดไม่ได้เพราะว่าเลือดไหลเยอะมากเธอก็เล่าว่าเธอพยายามบอกน้องว่าอย่าหลับนะอย่าหลับนะพยายามเรียกให้มีสติตลอดคนก่อเหตุเนี่ยเธอเห็นว่าวิ่งตามน้องที่ได้รับบาดเจ็บมาแต่ไม่ยอมพูดอะไรแต่ตาเนี่ยยังจ้องเป่งอยู่ที่น้องผู้ตอนนี้เป็นผู้เสียชีวิตไปแล้วนะคะคุณครูก็รีบมาจับตัวแล้วก็ระงับเหตุรปภ.ก็เล่าต่อว่าไม่ทราบว่าเด็กทั้งสองคนมีปัญหาอะไรรู้เพียงว่าคนก่อเหตุเป็นเด็กพิเศษที่มีพัฒนาการช้าแต่จากการสังเกตเห็นว่าน้องมีกลุ่มเพื่อนก็ยิ้มแย้มตามปกติวันเกิดเหตุไม่เห็นว่ามีอาการเครียดและทั้งสองคนก็ไม่ได้สนิทสนมกันก็เลยไม่ทราบว่าสาเหตุจริงๆเกิดจากอะไรนะคะที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนเขาก็มีมาตรการในการตรวจอาวุธอยู่แล้วแต่ยอมรับว่าไม่ได้ตรวจทุกวันในส่วนของเด็ก ขออภัยค่ะผู้ปกครองก็เล่านะคะว่าเป็นผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.2/3คืออยู่ห้องเดียวกับเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุลูกชายบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ก็ตกใจมากวันนี้มารับลูกกลับบ้านไปก่อนกลัวลูกจะเสียขวัญเท่าที่ทราบนะคะเด็กคนก่อเหตุหลังจากพอทราบแล้วว่าเป็นใครก็ตกใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายมาเล่าให้ฟังว่าเด็กคนนี้มักจะไม่ค่อยพูดจาหรือสูงสิงกับใครดูเป็นคนเงียบตัวเองก็บอกลูกให้ระวังตัวเอาไว้นะเพราะว่าเด็กที่เขาไม่ค่อยพูดหรือเงียบเนี่ยไม่รู้ว่าในใจคิดอะไรนะคะหลังเกิดเหตุก็ปรึกษากับครอบครัวผู้ปกครองบอกโอ้โหอยากจะพาย้ายโรงเรียนเพราะว่าดูแล้วไม่ปลอดภัยโรงเรียนไม่ได้ตรวจอาวุธทีนี้บริเวณโดยรอบมักจะมีนักเรียนหรือวัยรุ่นก็มาตีกันอยู่เป็นประจำกรณีล่าสุดเนี่ยเห็นเหตุการณ์ที่เธอเนี่ยเห็นเหตุการณ์แล้วเข้าไปช่วยเหลือก็คือเห็นนักเรียนวัยรุ่นใช้มีดจี้นักเรียนด้วยกันนะคะจึงมองว่าถ้าโรงเรียนทราบปัญหาแล้วเนี่ยควรจะเข้มงวดเรื่องนี้ให้มากกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยนี่ก็เป็นมุมมองของผู้ปกครองในบัญชาสืบกระพันค่ะผู้อำนวยการเขตสวนหลวงก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายม.2แทงเพื่อนระหว่างเข้าแถวหน้าเสาธงได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะคะเบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานว่าไม่ได้เกิดทะเลาะกันมาก่อนภายหลังเกิดเหตุโรงเรียนยังเปิดนะคะแต่ว่ากั้นพื้นที่จุดเกิดเหตุเอาไว้รอเจ้าหน้าที่เข้าไปพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็ตอนนี้นำตัวผู้ก่อเหตุไปที่สน.คลองตันเชิญผู้ปกครองมากู้ภัยค่ะสักเวลา10:20กู้ภัยก็แจ้งว่าน้องที่ถูกแทงเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะทางด้านพันตำรวจเอกวชิรากรวงบุญผู้กับสน.คลองตันบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กปกติไม่ใช่ตามข่าวที่ก่อนหน้านี้ออกมาว่าเป็นเด็กพิเศษนะคะสอบปากคำแล้วเนี่ยเบื้องต้นพูดคุยปกติไม่มีลักษณะเป็นเด็กพิเศษเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายขณะนี้เด็กถูกคุมตัวอยู่ที่สน.คลองตันมีดที่ใช้ก่อเหตุนะคะเด็กชายอ้างกับตำรวจว่าหาซื้อมาเองขณะที่ผู้อำนวยการก็บอกว่ายืนยันว่าน้องคนนี้ไม่ได้เป็นเด็กพิเศษเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามคุณทรัพย์ทวีศรีวิบูลย์ค่ะรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสวัสดีค่ะคุณทรัพย์ทวีคะผู้สื่อข่าวจากสวท.ของเราค่ะ
ครับผมสวัสดีครับค่ะตอนนี้อยู่ตรงไหนคะครับผมตอนนี้อยู่สถานีตำรวจนครบาลคลองตันครับอยู่หน้าสน.เลยครับมีอะไรคืบหน้าเชิญเลยค่ะครับผมความคืบหน้านะครับพอเกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าเนี่ยครับเมื่อช่วงเที่ยงเนี่ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติอะครับก็ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุเนาะแล้วก็ได้มีการกำชับบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็คุณครูเนี่ยให้เพิ่มความเข้มงวดของการตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าโรงเรียนมากขึ้นแล้วก็ได้กำชับในเรื่องของแนวทางวิชาโฮมรูมที่จะต้องมีการจัดแผนการสอนให้ชัดเจนให้ครูกับเด็กเนี่ยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อช่วยกันสังเกตการว่าหากมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยจะได้ร่วมกันหาทางแก้ไขแบบทันท่วงทีครับผมค่ะแล้วคุณชาชาติยังไงคะลงไปที่เกิดเหตุด้วยไหมคะลงครับผมเมื่อช่วงเช้าคุณชาชาติเนี่ยเขาไปที่โรงพยาบาลก่อนเสร็จแล้วเขาก็มูฟมาที่โรงเรียนที่เกิดเหตุต่อครับค่ะเชิญต่อเลยค่ะครับผมทีนี้พอมาทางฝั่งตำรวจนะครับท่านผู้กำกับสน.คลองตันเนี่ยก็ดำเนินการสอบปากคำกับตัวเด็กผู้ก่อเหตุเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เด็กเนี่ยให้การสารภาพว่าก่อเหตุเนี่ยจากการที่มีการท้าทายกัน2คนแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าท้าทายกันในเรื่องใดเนาะแล้วก็ยืนทางผู้ปกครองของเด็กเนี่ยก็ยืนยันว่าลูกตัวเองเนี่ยไม่ใช่เด็กพิเศษหมายถึงเด็กที่ก่อเหตุใช่ไหมคะใช่ครับเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่เด็กพิเศษ เพราะว่าอยู่ที่บ้านเด็กก็มีอาการปกติแล้วก็ไม่เคยเข้ารับการรักษาในเรื่องนี้ยังไงแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการส่งต่อไปตรวจสุขภาพจิตแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการส่งต่อไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อดำเนินการฝากขังแล้วก็พิจารณาขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปครับเรื่องอาวุธนี่มีข่าวว่าเป็นมีดปอกผลไม้จริงแท้ประการใดคะครับผมตอนนี้ครับทางตัวสื่อมวลชนเองเนี่ยก็ยังได้รับข้อมูลมาแค่ว่าเป็นมีดปอกผลไม้แต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้จริงๆว่าเป็นมีดที่เด็กจัดเตรียมมาเองหรือว่าเป็นมีดที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งตรงนี้ก็ทางตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ใช่แล้วก็เมื่อช่วงเร็วๆนี้ครับตอนบ่ายสองตรงเนี่ยทางคุณแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สน.คลองตันเหมือนกันซึ่งคุณแม่ก็เพิ่งเข้ามาถึงแล้วก็ทางตำรวจได้พาเข้าไปในห้องสอบสวนแล้วครับผมค่ะค่ะส่วนสาเหตุนี่อย่างที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่คือเหมือนท้าทายกันไปมาอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับทางผู้ก่อเหตุเนี่ยได้มีการอ้างว่ามีการท้าทายกันระหว่างผู้ก่อเหตุกับตัวผู้เสียชีวิตแต่เรื่องจริงเนี่ยจะสรุปยังไงเนี่ยยังต้องรอดำเนินการสอบสวนต่อเพราะเราก็ยังสรุปข้อมูลจากที่ฟังมาด้านเดียวไม่ได้เนาะน้องคนที่แทงกับน้องคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันไหมคะถูกต้องค่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันครับมีแล้วคุณแม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมไหมคะทางคุณแม่ของผู้เสียชีวิตอะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าปกติเด็กผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กที่เวลามีปัญหาอะไรที่โรงเรียนหรือว่ามีเรื่องอะไรที่โรงเรียนเนี่ยมักจะเล่าให้คุณแม่ฟังตลอดแต่ว่ากับตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเด็กไม่เคยกล่าวถึงไม่เคยเอ่ยถึงหรือว่าไม่เคยมีปัญหากับเขาจนถึงเอามาปรึกษาให้คุณแม่เพราะฉะนั้นคุณแม่เนี่ยไม่เคยรู้จักกับตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนด้วยซึ่งเหมือนจะเป็นแค่แบบเรื่องที่เกิดในวันนั้นแล้วก็เลยอะไรประมาณนี้ครับอ๋อค่ะตำรวจว่ายังไงเพิ่มเติมอีกไหมคะข้อหาอะไรตั้งยังไงกันตอนนี้ก็มีการตั้งข้อหา2ข้อหานะครับข้อหาแรกก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ข้อหาที่2ก็คือการพกพาอาวุธมีดเข้าในโรงเรียนครับผมค่ะค่ะก็ค่อนข้างที่จะเป็นข้อหาที่หนักนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยเพิ่งอายุไม่เท่าไหร่14เนาะเพราะว่าอยู่ม.2ก็ยังถือว่าเป็นเยาวชนอยู่นะคะแล้วโรงเรียนล่ะคะมีออกมีปฏิกิริยาอะไรเพิ่มเติมมาไหมตอนนี้ทางโรงเรียนมีผู้ปกครองบางส่วนเนี่ยเริ่มทยอยรับบุตรหลานกลับบ้านแล้วซึ่งคาดว่าภายในเย็นวันนี้ก่อนที่จะถึงเวลาเลิกเรียนน่าจะหมดโรงเรียนครับซึ่งส่วนของการเยียวยาเนี่ยโรงเรียนก็ได้มีการเตรียมประกันที่เป็นประกันที่โรงเรียนทำไว้อยู่แล้วเป็นประกันสำหรับเด็กนักเรียนนะครับก็จะมีเงินบางส่วนนี้เยียวยาแล้วก็ในส่วนของค่าจัดการงานศพต่างๆทางกทม.จะเป็นคนดำเนินการจัดการให้ครับค่ะค่ะมีอะไรเพิ่มเติมได้เล็กน้อยสักหนึ่งนาทีเชิญค่ะเรื่องเพิ่มเติมก็คือตอนนี้ครับปัญหาของเรื่องเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แบบง่ายมากๆซึ่งทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็
นอกจากการวางมาตรการการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนแล้วเขาก็ยังมองไปถึงสังคมรอบโรงเรียนด้วยซึ่งเขาก็จะมีการแบบกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับมือกับปัจจัยภายนอกโรงเรียนที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมเด็กในโรงเรียนเช่นการควบคุมร้านขายผลิตภัณฑ์จากกัญชงกัญชาหรือว่าน้ำกระท่อมหรือว่าการป้องกันเด็กจากกลุ่มคนที่อาจจะมีจุดประสงค์ไม่ดีต่อเด็กในโรงเรียนอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็มีแนวคิดที่น่าสนใจจากตัวผู้ปกครองว่าก็ยังไม่อยากให้ยกเลิกชุดนักเรียนเพราะว่ายิ่งถ้าปล่อยให้เด็กใส่ไพรเวทก็อาจจะเป็นการทำให้แบบแยกแยะระหว่างคนภายนอกกับคนในโรงเรียนเนี่ยได้ยากขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งก็เป็นการบ้านเนาะที่ทางกทม.ก็ต้องรับไปพิจารณาต่ออีกทีประมาณนี้ครับอืมค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณนะคะคุณทรัพย์ทวีเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าเรารายงานแล้วพูดคุยกันอีกทีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทรัพย์ทวีศรีวิบูลย์นะคะผู้สื่อข่าวจากสวทค่ะรายงานเหตุการณ์อยู่ที่สน.ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดมากๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับเด็กเยาวชนเนี่ยช่วงหลังมีเกิดขึ้นถี่แล้วก็เยอะมากนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็น่าเศร้าใจเป็นนักเรียนม.2 เองแทงกันแล้วก็เสียชีวิตเหตุเกิดในโรงเรียนด้วยอาวุธมีดพกเข้าไปได้อย่างไรอันนี้คงจะเป็นเครื่องหมายคำถามดังๆเลยนะคะที่จะต้องตอบออกมาเพราะว่าโรงเรียนควรจะต้องมีการดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะยังไงก็ตามค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราจะได้มีการพูดคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้เกี่ยวกับผู้ที่เป็นคนพิการนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีแนวทางที่จะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคนพิการในประเทศนะคะมีการเปิดงานวันคนพิการสากลที่จังหวัดสมุทรปราการประจำปีประจำปีที่แล้วนะคะซึ่งท่านอธิบดีเองก็มีการพูดถึงความสำคัญของคนพิการด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกันกับคุณกันตพงษ์รังสีสว่างอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีครับค่ะได้ยินผมชัดเจนไหมฮะได้ยินชัดเจนค่ะไอ้ตอนนี้จำนวนคนพิการในประเทศมีกี่มากน้อยคะคนพิการในประเทศไทยมี7ประเภทตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี50และขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไว้ทั้งหมด 2,265,557 คนอ่าค่ะนะครับครับแล้วเรามีการดูแยกค่ะเชิญค่ะต่อค่ะในประเภทของความพิการเหล่านี้ครับคนพิการที่มีจำนวนมากสุดเนี่ยทั้ง7ประเภทเนี่ยนะครับก็คือคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวทางร่างกายมีอยู่ถึง 1,172,000 กว่ารายครับส่วนรองลงมาก็จะเป็นพิการทางด้านการได้ยินและสื่อความหมายก็คือหูหนวกครับ 400,000 กว่า 420,000 กว่ารายถัดมาก็ตาบอดครับ 180,000 กว่ารายครับรวมทั้งหมดก็คือ 2,265,557 รายที่ขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็ได้รับสวัสดิการอย่างน้อยเข้าถึงสิทธิสวัสดิการจากรัฐจัดให้เนี่ยก็คือเบี้ยความพิการทุกเดือนนะครับในอัตราที่มีอยู่3กลุ่มอัตราสำหรับน้องๆที่อายุยังเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ก็จะได้อัตรา 1,000 บาทต่อเดือนส่วนคนที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปแล้วมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ด้วยก็จะได้800บวก200บาทจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็น 1,000 บาทส่วนนอกนั้นเป็นกลุ่มที่3ก็คือไม่ได้เป็นเด็กไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เป็นคนพิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไป อย่างเดียวเนี่ยก็คือได้800บาทครับก็เป็น3กลุ่มครับที่ได้รับประโยชน์อันเนื่องมาจากการขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการและมีบัตรพิการครับทีนี้นอกจากดูแลก็จะต้องมีการส่งเสริมหรือว่าพัฒนาความสามารถของคนพิการให้มีอาชีพดูแลตัวเองได้ตรงนี้ทางพม.ได้ดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างคะกรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยครับได้มีหน่วยงานทั้งเราทำเองทั้งหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับกระทรวงแรงงานแล้วก็ภาคเอกชนในการร่วมมือบูรณาการการสร้างอาชีพเพิ่มทักษะให้กับคนพิการในหลายๆอาชีพครับในส่วนของกรมทำเองเนี่ย
ไม่ทราบท่านผู้จัดรายการเคยได้ยินโรงงานตีคนพิการไหมครับศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการที่อยู่ที่นนทบุรีเนี่ยโรงงานตีเนี่ยเราทำผลิตภัณฑ์อยู่สองประเภทก็คือหนึ่งนำคนพิการมาฝึกอาชีพแล้วก็ทำงานอาชีพโดยเป็นการตัดเย็บเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องใช้ต่างๆนะครับกับทำน้ำดื่มนะเรามีน้ำดื่มของน้ำดื่มน้ำเปล่านะครับน้ำดื่มของโรงงานตีคนพิการได้มาตรฐานเรามีการตรวจรับรองมาตรฐานโดยกรมอนามัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกปีนี่คือการแล้วก็มีศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพฝึกอาชีพคนพิการอยู่8ศูนย์ตอนนี้คือการรับคนพิการที่สามารถนำมาสู่การฝึกอาชีพพัฒนาศักยภาพได้สร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นำมาสู่การฝึกอาชีพอยู่ที่ศูนย์หลังนี้ฝึกฟรีครับกินอยู่หลับนอนฟรีครับขออนุญาตถามมีอาชีพอะไรบ้างอะคะการฝึกอาชีพของกรมเนี่ยจะฝึกอาชีพได้ประโยชน์หลายทางทางหนึ่งก็คือสามารถทำเป็นอาชีพได้ส่วนมากจะเป็นเรื่องตัดเย็บเรื่องเสริมสวยเรื่องตัดผมอะไรเหล่านี้ครับอันที่สองเนี่ยที่ได้ประโยชน์จากการฝึกอาชีพคือใช้อาชีวะบำบัดเพราะว่าเราพบข้อได้จริงอย่างหนึ่งว่าพี่ๆน้องๆคนพิการของเราเนี่ยบางส่วนเนี่ยพิการในหลายประเภทใน7ประเภทเนี่ยบางอย่างจะต้องใช้วิธีการบำบัดโดยแตกต่างไปโดยเฉพาะการใช้อาชีวะบำบัดแม้กระทั่งศิลปะบำบัดยกตัวอย่างที่บ้านนนทภูมิเราก็จะใช้ศิลปะบำบัดแต่สร้างเป็นอาชีพในเป็นศิลปินศิลปะทำงานอาชีพเหล่านี้ได้ขณะเดียวกันใช้บำบัดมีสมาธิทำให้น้องๆคนพิการสามารถทำงานโดยใช้ความถนัดของตัวเองได้เหล่านี้เป็นต้นครับเพราะนั้นอาชีพที่ฝึกก็แล้วแต่ความถนัดทักษะหรือความต้องการของพี่น้องคนพิการของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นการตัดเย็บการอยู่ที่โรงงานปีเป็นการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำดื่มนะฮะการใช้วิชาศิลปะนะครับแล้วก็การตัดผมเสริมสวยเหล่านี้เราฝึกอาชีพให้ครับอืมค่ะอ่าเชิญต่อเลยค่ะเมื่อสักครู่ค้างเรื่องแนวทางอยู่แนวทางที่กรมขับเคลื่อนก็คือว่าได้นโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านวราวุฒิศิลปะอาชาให้แนวทางก็คือว่าเราทำอย่างไรที่จะใช้โอกาสดึงศักยภาพของคนพิการเนี่ยเข้ามาสู่ทดแทนในภาคแรงงานที่หายไปเพราะว่ากระทรวงไม่ได้มองคนพิการเป็นภาระนะฮะแต่เรามองว่าคนพิการเป็นพลังสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถทดแทนพลังอำนาจที่หายไปในภาคแรงงานโดยปกติของคนปกติได้เพราะว่าจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นประจักษ์แล้วว่าเราเกิดมีคนเกิดน้อยมีคนสูงอายุมากขึ้นเข้าสู่สังคมสูงวัยใกล้ๆแน่นอนแล้วการจ้างงานการเกษียณอายุตามระบบปกติเหมือนเดิมแต่แรงงานที่จะเข้าระบบการจ้างงานน้อยลงเพราะนั้นถ้าเราดึงทั้งศักยภาพของคนพิการและคนสูงอายุกลับเข้ามาสามารถเพิ่มทักษะสร้างงานอาชีพทดแทนได้นี่คือแนวทางที่ท่านรัฐมนตรีท่านต้องการเห็นประการที่สองก็คือว่าเรายังขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการครับที่ให้จ้างงานคนพิการในอัตรา100:1เพราะนั้นถ้าเราสร้างคนพิการให้มีทักษะให้มีความรู้สามารถทำอาชีพยืนบนตัวเองยืนบนขายืนบนลำแข้งตัวเองได้เนี่ยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างครอบครัวได้คนเหล่านี้จะได้เข้าสู่การทำงานแล้วมีอาชีพมีรายได้และที่สำคัญก็คือว่าท่านรัฐมนตรีไม่ต้องการให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการส่งเงินเข้ากองทุนก็คือต้องการให้นายจ้างจ้างงานตามมาตรา33ของพระราชบัญญัติให้มากที่สุดเพื่อลดการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอันถัดมาฮะที่เราขับเคลื่อนก็คือว่าผมให้แนวทางในการทำงานกับทีมงานของกรมไปว่าผมมองคนพิการออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่สามารถเป็นต้นแบบได้เป็นผู้นำได้กลุ่มนี้เราจะส่งเสริมร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างไร
เราจะให้คนพิการเหล่านี้เป็นต้นแบบเป็นคล้ายๆเป็นแม่ไก่เป็นพ่อไก่เป็นครูกอเพื่อดูแลคนพิการที่เขาด้อยกว่าก็คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามารถพัฒนาได้ซึ่งจะนับพัฒนาไปสู่ทั้งอาชีพทั้งเรื่องทักษะความรู้ต่างๆเมื่อปลายปีที่แล้วทางกรมได้ร่วมกับทางสถาบันการศึกษาเราส่งน้องๆคนพิการ3ประเภทตาบอดเคลื่อนไหวแล้วก็หูหนวกไปแข่งขัน IT Global Talent เนี่ยที่ประเทศอาบูดาบี12คนที่เราคัดมาทั้งประเทศทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยเราคัดที่เป็นหัวกะทิมาได้12คนค่ะส่งไปอาบูดาบีได้รางวัลมา8คนครับนี่คือเป็นเลิศทางด้าน IT ของน้องๆคนพิการซึ่งผมไปเห็นแล้วยังทึ่งในความสามารถของน้องๆเหล่านี้แล้วสะท้อนกลับมาตัวเองเลยว่าผมก็เป็นคนพิการโดยปริยายเลยเพราะผมไม่ได้เก่ง IT เหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นเรามองคนพิการว่าเขามีส่วนที่เติมเต็มในส่วนที่เขาหายไปเขาจึงสามารถเติมเต็มในส่วนที่สังคมขาดอยู่ได้นี่ด้วยความมั่นใจด้วยแนวนโยบายของท่านรัฐมนตรีท่านวราวุฒิศิลปะอาชากลุ่มที่3ที่กลุ่มที่2คือกลุ่มพัฒนาได้กลุ่มที่3คือกลุ่มประเภทติดบ้านติดเตียงอันนี้พัฒนาไม่ได้แต่ว่าเราทิ้งไม่ได้กลุ่มเหล่านี้เราก็มีวิธีการช่วยเหลือพยายามดึงครอบครัวเข้ามาสู่การดูแลสร้างสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัวนำหลักการดูแลของครอบครัวมาใช้กับคนพิการเหล่านี้ให้เข้าใจเข้าถึงมีสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัวโดยกลมมีทุนสนับสนุนให้เช่นกันนี่คือ3กลุ่มที่กรมจะเดินด้วยนโยบายนี้เพื่อดูแลคนพิการทั้ง2ล้าน2แสนอีกกลุ่มหนึ่งครับท่านครับกลุ่มที่ตกหล่นที่เรายังไม่พบที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนยังไม่ได้สำรวจหรือกำลังตกหล่นหรือกำลังพบแล้วจะนำเข้ามาสู่การจดทะเบียนเป็นคนพิการเพื่อรับเบี้ยความพิการกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่พอสมควรเพราะถ้าไปดูข้อมูลทางสำนักงานสถิติบอกว่าคนพิการในประเทศไทยน่าจะประมาณสัก 4.14 ล้าน1แสนกว่าคนเศษแต่เราขึ้นทะเบียนไปแล้ว2ล้าน2แสน 65,000 กว่าคนเศษเพราะนั้นยังตกหล่นอยู่อีกจำนวนหนึ่งแน่นอนจะเป็นด้วยนิยามความหมายของความว่าคำคนพิการก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะต้องมาทำความเข้าใจจะต้องแก้กฎหมายให้เกิดความกระจ่างชัดเจนในการพูดถึงคนพิการแล้วจะได้สื่อสารให้ตรงกันทุกหน่วยว่าถ้าคนพิการต้องเป็นแบบนี้ทุกหน่วยสามารถสื่อสารตรงกันแล้วเราจะได้ค้นหาคนพิการซึ่งกรมหรือกระทรวงเองก็พร้อมถ้าความหมายความพิการชัดเจนขึ้นคนเหล่านี้ก็สามารถเข้ามาถึงสิทธิ์โดยการขึ้นทะเบียนได้บัตรคนพิการได้รับสิทธิ์เบื้องต้นของความพิการได้อย่างคนพิการทั่วไปได้อันนี้คือโจทย์ที่ต้องขยับในการขับเคลื่อนค้นหาคนที่จะเป็นคนพิการนี่คือภารกิจสำคัญสำคัญครับท่านครับแต่ว่าสิทธิประโยชน์ของสถานประกอบการเองเขาก็มีประโยชน์ตรงนี้ในเวลาที่จ้างงานคนพิการด้วยใช่ไหมคะในกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนครับว่านายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเนี่ยถ้าได้จ้างงานคนพิการไปเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถนำเงินที่เป็นเงินเดือนค่าจ้างเนี่ยมาสู่การลดหย่อนภาษีอันนี้กฎหมายเขียนไว้และถ้าสมมุติว่านายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนี้จ้างคนพิการทะลุไปจนถึงร้อยละ60ของจำนวนลูกจ้างในที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยก็สามารถนำค่าจ้างทั้งหมดเนี่ยแล้วภายใน180วันเนี่ยนะครับในปีภาษีเนี่ยก็สามารถนำค่าจ้างทั้งหมดเนี่ยไปยกเว้นภาษีได้ด้วยครับ มีแรงจูงใจต่อนายจ้างต่อเจ้าของประกอบการอย่างเป็นธรรมทีเดียวผมดูกฎหมายแล้วเนี่ยมีความเป็นธรรมและจูงใจให้นายจ้างถือปฏิบัติเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยกังวลเรื่องนายจ้างเท่าไหร่เพราะนายจ้างเนี่ยถือปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยถ้าเราดูสถิติข้อมูลตัวเลขเนี่ยประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับท่านค่ะแต่เป็นห่วงขององค์กรภาครัฐครับโดยเฉพาะกระทรวงหน่วยงานภาครัฐหรือส่วนราชการของเราที่ต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี2550ด้วยก็คือว่าต้องจ้างร้อยละ1เหมือนกันเนี่ยฮะอันนี้เรายังต้องขอความร่วมมือทางส่วนราชการหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยครับได้จ้างงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายให้ได้ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งหน่วยงานที่จ้างงานครบถ้วนอยู่ในระดับกระทรวงมีอยู่3กระทรวงก็คือกระทรวงแรงงาน
กระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ว่าในกระทรวงการพัฒนาสังคมพม.เราเองเนี่ยก็ในภาพรวมเขาก็ให้คิดในภาพรวมในภาพกระทรวงแต่ว่าเมื่อไปดูในภาพกลมก็บางกลมก็อาจยังจ้างไม่ครบถ้วนอันนี้ก็ได้นำเรียนท่านรัฐมนตรีนำเรียนผู้บริหารแล้วว่าจะใช้กลไกของทุกกลมของกระทรวงทำเป็นต้นแบบตัวอย่างของการจ้างงานคนพิการให้เข้าถึงการจ้างงานแล้วก็เราถือว่าเราได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนเป็นต้นแบบตัวอย่างเช่นกันอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องขอความร่วมมือขอความกรุณาทุกหน่วยงานนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อถึงเนี่ยที่ยังจ้างงานพี่น้องคนพิการยังไม่ครบเราหวังอย่างนี้ครับท่านครับหวังให้ท่านจ้างงานไม่จำเป็นต้องเป็นบรรจุเป็นข้าราชการหรือไม่ต้องเป็นพนักงานราชการเพียงแต่ให้จ้างเป็นอัตราจ้างนะครับจะเป็นจ้างรายชั่วโมงรายวันหรือรายกะก็แล้วแต่รูปแบบการจ้างงานเป็นการจ้างเหมาบริการอันนี้ก็ทำได้ซึ่งกฎหมายก็ให้สิทธิ์ให้ส่วนราชการสามารถขยับในเรื่องเหล่านี้เพื่อให้คนพิการเราได้มีงานทำได้สามารถดูแลตัวเองดูแลครอบครัวด้วยรายได้แล้วที่สำคัญที่สุดครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการเนี่ยเขามองว่าเขาไม่ใช่ภาระแต่เขาเป็นพลังเพียงแต่ว่าเขาขอโอกาสที่ทุกภาคส่วนหยิบยื่นให้เขาให้เขาเข้าถึงโอกาสอันนี้คือสำคัญครับที่จะต้องขอความร่วมมือขอความกรุณาจากทุกหน่วยงานนะครับทั้งระดับกระทรวงระดับหน่วยงานองค์กรภาครัฐทั้งหลายทั้งปวงที่ยังไม่ได้ดำเนินการจ้างงานคนพิการหรือถ้าไม่สามารถจ้างงานได้ยังมีทางเลือกตามกฎหมายที่เขียนอยู่ในมาตรา35ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี50ก็คือเช่นให้สัมปทานหรือการฝึกงานหรือการฝึกอบรมให้ความรู้นะคือการช่วยเหลืออื่นๆที่เกี่ยวกับคนพิการและครอบครัวคนพิการที่มีกฎหมายให้แนวทางไว้อยู่แล้วเพราะนั้นหน่วยงานภาครัฐหรือนายจ้างที่เป็นภาคเอกชนก็สามารถเลือกใช้บริการทั้งตามที่กฎหมายให้แนวทางไว้ได้ครับเพื่อจะนำไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนพิการให้เขาได้อยู่อย่างมั่นคงที่สำคัญเขาได้มีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพและความสามารถของตัวเองในการที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งโดยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคนทั่วไปที่ไม่พิการนะครับท่านครับค่ะปัญหามันคืออะไรคะทำไมหน่วยงานภาครัฐไม่ค่อยจะจ้างคนพิการคะปัญหามีปัจจัยหลายอย่างครับท่านหนึ่งถ้าตั้งโจทย์ว่าคนพิการจะต้องมีคุณวุฒิอันนี้ก็คือโจทย์ที่หนักหนาสาหัสเพราะว่าคนพิการมากกว่า90%ความรู้ประถมแล้วไม่เกินภาคบังคับถ้าจะต้องการคุณวุฒิหรือวิชาเฉพาะทางของคนพิการอันนี้ก็เป็นทางที่เป็นไปได้ยากมากเพราะว่าคนพิการไม่มีคนพิการที่สามารถรองรับตำแหน่งหรือว่าคุณวุฒิเหล่านั้นได้ผมจึงได้เรียนท่านเมื่อกี้ว่าเราอยากจะให้แต่ละหน่วยจ้างคนพิการตามความถนัดและตามความตามทักษะหรือความสามารถที่เขามีจริงๆโดยไม่ต้องไปคำนึงถึงวุฒิการศึกษาหรือคุณวุฒิครับอันนี้คือโจทย์ที่เป็นปัจจัยสำคัญประการแรกเลยครับในทำให้การจ้างงานคนพิการอันที่สองครับบางหน่วยงานพื้นที่รูปแบบเนื้องานอาจจะไม่รองรับการทำงานของคนพิการได้ก็มีเหตุปัจจัยที่สองลักษณะแบบนี้เช่นกันครับค่ะทีนี้หลายปัจจัยเชิญค่ะทีนี้ถ้ามันมีข้อบังคับอะไรเพิ่มไหมถ้าเราไม่ประสงค์จะจ้างงานจริงๆตรงนี้มันมีทางออกยังไงเผื่อว่าองค์กรอาจจะไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในมาตรา35กำหนดไว้ครับท่านครับก็คือเป็นทางเลือกของนายจ้างหรือเจ้าของประกอบการหรือส่วนราชการที่ไม่สามารถจ้างงานคนพิการเข้ามาทำงานในองค์กรตัวเองได้เนี่ยก็สามารถใช้ทางเลือกเช่นกันให้สัมปทานให้พื้นที่สำหรับคนพิการได้ประกอบอาชีพก็ได้จึงมีหลักเกณฑ์กำหนดว่าคุณต้องให้พื้นที่เช่นหลายหน่วยงานนะครับก็ให้คนพิการไปนั่งสาบอดนั่งขายลอตเตอรี่อยู่ในหน้าหน่วยงานอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุทดแทนการไม่จ้างงานครับหรือการฝึกอาชีพก็ได้ครับการฝึกอบรมก็ได้ครับการฝึกตามที่เขาถนัดก็ได้หรือไปดูแลเรื่องประโยชน์อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับคนพิการหรือครอบครัวก็ได้
หล่านี้ครับมันมีช่องทางให้เลือกอยู่หลายประการตามมาตรา35ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพราะนั้นถ้านายจ้างหรือภาครัฐไม่สามารถจ้างได้ตามมาตรา33ก็มาใช้ทางเลือกที่จะให้สิทธิให้ประโยชน์กับคนพิการและครอบครัวคนพิการได้ตามมาตรา35ถ้าไม่ทำทั้ง2อย่างภาคองค์ถ้าเป็นเอกชนต้องนำเงินค่าจ้างตามอัตราจ้างของพื้นที่นั้นคูณด้วยจำนวนวันที่ไม่ได้จ้างคนพิการในปีนั้นส่งให้กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับค่ะส่วนแล้วมีอยู่มาตราหนึ่งอีกมาตราครับมาตรา39ก็บอกว่าให้เราเนี่ยประชาสัมพันธ์ก็คือถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือประจานให้คนอื่นรู้ว่าคนไหนทำตามกฎหมายคนไหนไม่ทำตามกฎหมายแต่ว่าพวกผมไม่อยากจะทำถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่ากฎหมายเขียนไว้เพียงแต่ตอนนี้เราพยายามที่จะสื่อสารทำความเข้าใจขอความร่วมมือเราสนับสนุนในส่วนใดได้บ้างแม้กระทั่งกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานเองวันนี้ผมให้ทีมงานผมไปสื่อสารไปพูดคุยในเรื่องของการจ้างงานที่จะรองรับหน่วยงานภาครัฐผมจะช่วยค้นหาคนพิการส่งต่อให้กับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างไรบ้างเราน่าจะต้องมีแพลตฟอร์มที่มีรายชื่อคนพิการที่มีทักษะมีความรู้หรือมีประสบการณ์หรือสามารถทำงานได้เพื่อนายจ้างเพื่อหน่วยงานภาครัฐจะได้ประสานขอมาแจ้งมาแล้วเราจะได้ส่งต่อขณะเดียวกันครับในระดับกระทรวงเนี่ยผมออกแบบอย่างนี้ครับว่าในระดับกระทรวงท่านรัฐมนตรีได้กรุณาสื่อสารถึงท่านรัฐมนตรีทั้งทุกกระทรวงให้ทราบในการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องนี้ในระดับปลัดกระทรวงผมก็ได้นำเรียนท่านปลัดกระทรวงได้ช่วยสื่อสารให้ท่านปลัดกระทรวงทุกกระทรวงหรือทุกหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงได้ทราบการปฏิบัติตามกฎหมายสองทั้งเรื่องนี้ระดับกรมผมก็ทำหน้าที่ผมถึงอธิบดีกรมต่างๆเพื่อสื่อสารอีกทางในระดับพื้นที่ผมกำลังออกแบบวางแผนจัดงานจูงใจในการยั่วยุมอบรางวัลมอบโล่มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่เขาจ้างงานคนพิการเต็มรูปแบบหรือครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้จ้างงานคนพิการมากสุดทั้งในระดับพื้นที่ระดับจังหวัดอันนี้ทำทั้งในระดับภูมิภาคและส่วนกลางก็จูงใจอย่างนี้ครับท่านที่แทนที่ที่เราจะไปสื่อสารกันในทางที่ไม่เป็นคุณก็สื่อสารในทางเป็นคุณเพื่อจูงใจเพื่อให้รางวัลเช่นถ้าท้องถิ่นของจังหวัดนี้จ้างงานคนพิการได้โดดเด่นได้มากที่สุดเราก็เกียรติประกาศเกียรติคุณเพื่อให้ท้องถิ่นอื่นได้เห็นถ้าหน่วยงานทุกหน่วยจ้างงานคนพิการหน่วยละ1คน2คน3คนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระดับกรมในระดับกระทรวงก็สามารถผ่านเกณฑ์นี้ได้การจ้างงานคนพิการที่ต้องขยับให้ได้ถึงร้อยละ60ซึ่งจะมีประมาณสัก 15,000 กว่าตำแหน่งที่ต้องหาคนพิการเข้ามาทำงานเนี่ยก็น่าจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ครับท่านครับโอเคแล้วเราทุกคนในสังคมเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยดูแลคนพิการกันได้ยังไงบ้างคะอย่างแรกครับเราต้องไม่กระทำเรื่องเจตคติสำคัญเหมือนกันเพราะว่าในสังคมก็ยังมีการบูลลี่การล้อเลียนการใช้คำศัพท์ภาษาสื่อสารถึงคนพิการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งว่าคนพิการไม่ใช่ปมด้อยไม่ใช่บาปกรรมไม่ใช่อะไรฮะแต่ว่าเป็นสภาพของความไม่พร้อมเป็นความบกพร่องของร่างกายของจิตใจของคนคนหนึ่งที่เกิดมาซึ่งเขามีคุณค่ามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะนั้นต้องให้เกียรติต้องให้ความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดจะต้องให้โอกาสเขาอันนี้คือเรื่องแรกที่ทุกคนทำได้นะครับให้โอกาสให้เกียรติให้ความเข้าใจนะครับอันถัดไปก็คือว่าเราต้องไม่ฮะไม่นิ่งเฉยไม่กระทำไม่ยอมรับการกระทำที่เป็นความกระทำต่อรุนแรงต่อกายต่อจิตใจต่อสภาพความพิการของคนพิการนั้นทั้งว่าทางตรงทางอ้อมหรือใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ทุกคนต้องตระหนักต้องให้ความสำคัญอันที่สามก็คือให้โอกาสอันนี้สำคัญสุดครับก็คือถ้านายจ้างผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐหรือทุกคนในสังคมให้โอกาสเข้าใจเสมือนหนึ่งเราเคยเป็นคนพิการแล้วเราจะได้อยู่กันในสังคมได้อย่างปกติสุขได้แล้วก็ส
ฐานะความเป็นมนุษย์ของคนพิการก็จะเท่าเทียมกับมนุษย์อื่นทั่วไปที่ไม่พิการผมเรียนอย่างนี้ครับว่าคนพิการเนี่ยเขามีส่วนที่เขาหายไปแต่เขามีส่วนที่มาชดเชยเติมเต็มในส่วนที่เขาหายไปเช่นกันก็เหมือนเราเหมือนกันครับเราก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะฮะวันเมื่อวานผมไปเห็นน้องคนพิการที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยเขาตีขิมได้150เพลงโดยแทบไม่ต้องดูโน้ตเลยโอ้เยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าผมก็บอกว่าผมก็พิการไปโดยปริยายเลยครับเพราะผมตีแม้กระทั่งสักเพลงยังตีไม่เป็นนั่นหมายความว่าถึงแม้เรามั่นใจว่าเราสมบูรณ์เต็มที่ในสภาพที่เป็นอยู่แต่เรายังบกพร่องในบางเรื่องที่เราไม่สามารถทำได้เช่นกันใช่เขาจะมีความสามารถบางอย่างที่แบบมันพุ่งขึ้นมาเลยนะคะเหนือคนปกติใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็น่าชื่นชมนะคะเอาละค่ะอยากจะฝากอะไรส่งท้ายไหมคะท่านอธิบดีเชิญได้เลยค่ะก็อยากฝากถึงนายจ้างผู้ประกอบการนะครับเรื่องของการจ้างงานคนพิการค่ะนะครับเราพยายามที่จะดูแลช่วยเหลือแล้วก็ผมเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมา1เดือนเศษผมต้องการสื่อสารกับนายจ้างผู้ประกอบการแล้วก็หน่วยงานภาครัฐทั้งทุกกระทรวงทุกหน่วยงานถึงเหตุผลถึงความจำเป็นถึงการจ้างงานทำความเข้าใจกันแล้วก็ความร่วมมือนะครับให้มีการจ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วนมากที่สุดให้เต็มลองก้าวเดินอย่างเต็มรูปแบบแล้วทุ่มเทตั้งใจลองดูสักตั้งหนึ่งแล้วผลที่จะออกมาอย่างไรก็ค่อยมาปรับปรุงค่อยมาแก้ไขค่อยมาดูว่าเรายังมีจุดอ่อนเปราะบางอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหานี้ด้วยกันแต่ว่าอย่างน้อยขอความร่วมมือทุกหน่วยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้ทุ่มเททำงานเพื่อการจ้างงานคนพิการอย่างจริงจังลองดูสักตั้งแล้วผลจะออกมาอย่างไรถ้าเป็นปัญหามีข้อจำกัดมีอุปสรรคอะไรเดี๋ยวจะได้มาดูและมาแก้ด้วยกันที่อยากจะฝากกับท่านครับค่ะกราบขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีคุณกันตพงษ์รังสีสว่างอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะวันนี้ขอขอบคุณแล้วเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเรียนเชิญกันเรียนเชิญมาคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะเราพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องที่นายกได้มีการเปิดทำเนียบแล้วก็ได้พบกับนายหวังอี้ด้วยนะคะสมาชิกกลุ่มการเมืองแล้วก็มีหลายตำแหน่งเลยที่สำคัญคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนสักครู่ค่ะเนี่ยผมไปเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวมาผมเจอเรื่องที่ไม่ดีมากๆเรื่องที่อยากให้หลายคนช่วยกันทำให้หมดไปจากบ้านเราเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบเรามาปลูกฝังค่านิยมอันสุจริตไม่โกงไม่รับสินบนรู้จักหน้าที่ตัวเองมีวินัยเคารพกติกามาร่วมต่อต้านการทุจริตเสริมพลังให้คนไทยไม่โกงฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะนี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณอุจ้าๆๆๆเลิกแล้วเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้าอาเซียนประชาคมแห่งโอกาสโอกาสที่ไทยจะพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV หนึ่งในนวัตกรรมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโอกาสที่ไทยจะเดินหน้ามาตรการจูงใจส่งเสริมการลงทุนพร้อมรับการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตเพื่อก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนอาเซียนประชาคมแห่งโอกาสท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ
ท่านผู้ชมคะเมื่อช่วง10นาฬิกาของวันนี้นะคะที่ห้องสิงหาช้างทำเนียบรัฐบาลค่ะนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนะคะในโอกาสมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยในส่วนสาระสำคัญเบื้องแรกเลยนายกก็ฝากความระลึกถึงและความปรารถนาดีนะคะไปยังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนเช่นกันแล้วก็ยินดีกับการลงนามข้อตกลงยกเว้นวีซ่าระหว่างไทยจีนนะคะก็เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันการค้าขายและความสัมพันธ์ของประชาชนในปีหน้าเนี่ยไทยและจีนนั้นจะครบรอบการฉลอง50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะแน่นอนว่าไทยนั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะคะนายหวังอี้เองก็มีการชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่ไปเยือนจีนเป็นประเทศแรกในเอเชียก็แสดงเห็นว่าไทยนั้นให้ความสำคัญกับจีนนะคะในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดแล้วก็ยังกล่าวเหมือนกับคำกล่าวเนี่ยที่มีกันมาช้านานว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีมีการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะเห็นพ้องกันว่าจะร่วมกันสร้างประชาคมสำหรับประชาชนร่วมกันในอนาคตแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยจีนและไทยเองก็ถือเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันด้วยนะคะส่วนประเด็นที่มีการหารือถึงความร่วมมือสำคัญก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมสินค้าเกษตรนะคะนายกยินดีค่ะเพราะว่าวันนี้จะมีการลงนามเอกสารเพื่อส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยไปจีน2ฉบับด้านการค้าการลงทุนไทยเองก็ยินดีนะคะที่วิสาหกิจและภาคเอกชนจีนจะมาลงทุนในไทยเป็นอันดับต้นๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยพร้อมส่งเสริมการเติบโตของบริษัทจีนเพื่อส่งออกสินค้าไปยังทั่วโลกนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยนายหวังอี้เองก็เห็นพ้องที่จะพร้อมให้จีนสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆให้กับไทยด้วยความสัมพันธ์ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวระดับประชาชนนะคะทั้งสองฝ่ายก็มีความยินดีเรื่องของการลงนามความตกลงว่าด้วยการตรวจลงยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทั้งธรรมดาแล้วก็กึ่งราชการอันนี้ก็จะช่วยกระตุ้นทางด้านการท่องเที่ยวเป็นการอำนวยความสะดวกด้วยนะคะด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะอันนี้จีนเขาก็เห็นความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในโครงการแลนด์บริดจ์นะคะจะมีการหารือกับภาคเอกชนจีนที่สนใจแล้วจะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีของเราก็ยินดีที่จะจัดโรดโชว์พร้อมให้คำแนะนำผู้ที่สนใจนะคะซึ่งโครงการแลนด์บริดจ์คือถือเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและเป็นจุดเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ BRI ก็คือ Belt and Road Initiative ของจีนที่เชื่อมเอเชียไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปได้ค่ะก็อยากให้จีนเนี่ยมามีส่วนร่วมโครงการสำคัญขณะเดียวกันโครงการรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนนายกก็ยืนยันความตั้งใจจะเร่งก่อสร้างแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงการขนส่งทางรางทั้งไทยลาวแล้วก็จีนนะคะส่วนปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยนะคะทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะร่วมกันรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างครอบคลุมนะคะหลายแบบเลยค่ะทั้งการหลอกลวงโทรศัพท์ออนไลน์พนันการค้ามนุษย์ยาเสพติดนะคะนอกจากนี้เนี่ยไทยความร่วมมือในระดับภูมิภาคคือไทยเนี่ยเชื่อมั่นว่าจะเป็นตัวแทนในด้านของการรักษาเสถียรภาพช่วยส่งเสริมการเติบโตให้กับภูมิภาคได้นะคะหวังอี้เองยืนยันว่าจีนพร้อมสนับสนุนไทยในการเป็นประธานกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างในปีนี้ด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะไปดูเรื่องของหมีแพนด้านิดหนึ่งก็นี่ก็เป็นข่าวดังเลยนะคะเพราะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยก็บอกว่าการหารือครั้งนี้นะคะมีเรื่องของการขอหมีแพนด้ามาจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่อีกเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยไม่มีแพนด้าเลย2สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเศรษฐาบอกว่าเห็นในทวิตเห็นใน X เนี่ยนะคะถึงการจัดอันดับจำนวนหมีแพนด้าในประเทศต่างๆประเทศไทยมี0ตัวค่ะซึ่งก็เป็นกระจกสะท้อนที่ดีถึงด้านความสัมพันธ์ทางการทูตที่เรามีต่อจีน50ปีก็เลยขอรัฐมนตรีต่างประเทศจีนไปและได้รับการตอบรับที่จะทำให้เราได้กลับมามีหมีแพนด้าอีกครั้งที่สวนสัตว์เชียงใหม่อย่าลืมกันนะคะว่าแพนด้ายักษ์เนี่ยเป็นสัตว์ประจำชาติจีน
เป็นสัญลักษณ์ของมณฑลเสฉวนซึ่งจีนใช้เป็นเครื่องมือทางการทูตค่ะเพื่อที่จะเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนถึงปัจจุบันในส่วนของไทยนะคะถ้าย้อนไปปี2546จีนเนี่ยให้ไทยยืมแพนด้ายักษ์2ตัวมาจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่หลายคนก็รู้จักกันดีคือช่วงและหลินหุ้ยนะคะพอปี2552ทั้งคู่เนี่ยก็ให้กำเนิดแพนด้ายักษ์เพศเมียค่ะที่สวนสัตว์เชียงใหม่จากนั้นก็ได้รับการตั้งชื่อว่าหลินปิงนะคะซึ่งไทยเองก็มีการส่งมอบหลินปิงคืนให้กับรัฐบาลจีนเมื่อปี2556คือภายใต้ข้อตกลงที่ว่าลูกของแพนด้ายักษ์ที่เกิดในช่วงการยืมตัวอันนี้ถือเป็นทรัพย์สินของสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันเนี่ยนะคะหลินปิงก็อยู่ภายใต้การคุ้มครองของฐานการอนุรักษ์และวิจัยศูนย์วิจัยแพนด้ายักษ์เมืองหย่าอันที่มณฑลเสฉวนรวมไปถึงได้ให้กำเนิดลูกแพนด้าเพศผู้ด้วยนะคะชื่อว่าตู่ตู่เมื่อปี2563นี่เองค่ะจำได้ว่าช่วงหลินหุ้ยตอนมาเมืองไทยเนี่ยโอ้โหแบบตื่นเต้นกันมากเลยนะคะใครจะไปดูช่วงหลินหุ้ยที่สวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยต่อคิวรอกันยาวแม้กระทั่งช่วงหลังเนี่ยพอเหลืออยู่ไม่กี่ตัวเนี่ยนะคะก็ยังมีคนไปต่อคิวดูอยู่นะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยก็มาอยู่ในเมืองไทยจนเรียกว่าคนไทยก็คุ้นเคยแล้วก็เห็นว่าเป็นเหมือนคนในครอบครัวทั้งที่มันจะเป็นคนนะเป็นหมีแพนด้าเนี่ยนะคะเอาละคุณเศรษฐาก็มีการขอแพนด้ากลับมาใหม่เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าจะได้มาเมื่อไหร่อย่างไรก็ถือว่าเป็นข่าวดีประจำวันนี้นอกจากการพบกันที่เป็นการยืนยันความสัมพันธ์ไทยจีนดุจพี่น้องกันมาตลอดนะคะเอาละค่ะหมดเวลานะคะเดี๋ยวยังไงวันพุธกลางสัปดาห์กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงซ้ำหลายกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะนี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณอุจ้าเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้าวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปณิศราพานแก้วค่ะนายกรัฐมนตรีพอใจยอดลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ59วันมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 135,000 รายมูลหนี้กว่า 9,000 ล้านบาทอีกสักครู่